forth, but I'm not that guy, and I'm not that tied to what you haven't seen before. 'Cause I'll make you work just a little bit more. ครั้งสุดโค้ดนี้เป็นครั้งสุดโค้ดภาคพิเศษแล้วใช่อย่างที่บอกกันว่าใครที่มีมีตติ้งคลับอยากมีตติ้งของตัวเองจ้างเรามาได้ได้แล้วเราก็จะคือบอกตรงเราไม่มีสถานที่เออตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผีเร่ร่อนเออประมาณนั้นเออเอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่ามีมีตติ้งตรงไหนบอกเราครับเราไปครับเราไปได้เราไปเราตามไปเลยเราก็จะไปสร้างความบันเทิงเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมวันนี้เหมือนกันเหมือนวันนี้เหมือนกันวันนี้ก็เป็นคลับของคลับ JZชื่อขับเขาอย่างนี้เลยก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไลฟ์ใช้รถบอดี้ต่างกันไปแต่หัวใจเป็นตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเจครับเจแซดตรงนี้ก็คือแล้วที่ในตระกูลเจนั่นเองมีทั้งเบนซินมีทั้งดีเซลนะครับวันนี้ก็เลยมาแบบว่าคุณหนาฝาข้างมากใช่ลานจอดรถเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี่เมื่อกี้พี่หนุ่มไม่รู้ว่าตัวเองเข้าเฟรมรู้ไหมได้เลยวันนี้ก็มีผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นมีเรมโก้ครับมีจากรอยัลกาลาดครับนะครับแล้วก็มีเอวอชแวร์ครับนะครับแล้วก็มีพวกของรางวัลที่มาจากของตัวทางกลุ่มแล้วก็จะมีกล่องของอะไรกล่องควบคุมเกียร์ครับจากนักต้อนนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับผู้สนับสนุนคุณสนับสนุนกลุ่มที่เป็นขับมิทติ้งแบบนี้ครับเขาก็จะมีแรงของเขาในการมารวมกันเดี๋ยวนี้ดูเหมือนกระแสรถการมิทติ้งกลุ่มเขาพวกสถานที่เขาเริ่มให้ใช้มากขึ้นแล้วนะกระแสดีนะเพราะว่าถอยกลับไปมาแล้ว2ปีที่แล้วตอนเราเริ่มทำบรรยากาศมิทติ้งไม่ได้เลยโอ้โหแบบว่ากว่าจะใช้เนี่ยยากมากเอาตรงๆส่วนตัวเนี่ยเราผมเองเนี่ยแม่งทำกลุ่มรถมาตั้ง 5-6 ปีแล้วคือเราเริ่มตั้งแต่เรียกว่าไม่มีสปอนเซอร์คนไหนสนับสนุนเลยเราต้องใช้เงินตัวเราเองหรือว่าออกกันเองขายเสื้อกันเองเพื่อเอาเงินตรงนั้นน่ะมาเป็นเงินที่ซื้อของรางวัลเพื่อสมาชิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในความที่ทุกอย่างนะครับมันมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของรางวัลเรื่องของเครื่องเสียงพิตตี้ที่คุณได้ดูกันแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนแบบว่าพวกทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาเริ่มลงมาหากลุ่มรถจะมากขึ้นผู้ใช้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่ทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่ากลุ่มมีตติ้งรถแบบนี้ครับมันคือผู้ใช้จริงๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆเพราะนั้นมันไม่แปลกที่ทางสปอนเซอร์เขาจะสนับสนุนตรงกับทางผู้ใช้ที่พวกสปอนเซอร์เนี่ยเข้าหากลุ่มรถได้เลยตรงนี้มันง่ายกว่าคุณไปลงทุนซื้อโฆษณาอีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยสถานที่ต่างๆอย่างวันนี้ครับที่เดอะสตรีทรัชดานะครับเขาก็ยกลานจอดรถให้ชั้นเลยเป็นชั้นบนกับฟ้าชั้นบน2ชั้นนะครับเพื่อให้ขึ้นมาจอดรถอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยสำหรับรถที่โหลดเตี้ยมาพูดง่ายๆนะครับอาจจะขึ้นยากหน่อยสำหรับร้านต่อรถแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณเจสันใช่นะครับวันนี้ก็เลยพร้อมแน่ดีให้ต้นนะครับพาไปดูบรรยากาศของขับเจสันเจอน้องเฟย่าเดี๋ยวเราต้องเรียกเขามาคุยต้องเดี๋ยววะเดี๋ยวเราต้องไปเรียกเขามาคุยเดี๋ยวทำรายการทำรายการอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้เรามาไลฟ์กับกลุ่ม JZ ครับแนะนำก่อนนี่ใครอันนี้พี่แมนจากไทยเรซซิ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนั่นแหละคนนั่นแหละเออโอเคแล้วเดี๋ยวปล่อยยางวันนี้พี่แมนเรานะครับน้าแมนเราก็มาเดินไลฟ์สดใช่ไอ้นี่เขาถือมือถืออยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือเขาก็ไลฟ์อยู่นะเขาไลฟ์อยู่หมายความว่าหนังหน้าผมจะไปอยู่ในเพจของเขาทางไหนวะพี่ทางนี้อันนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสักเห็นแล้วประมาณพันก็น่าหมื่นละครับหมื่นปัจจุบันก็เป็นวิธีการทำงานอีกรูปแบบนึงในโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆครับคือเกียร์แบกกล้องเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช้กล้องเนี่ยเราใช้แก๊ปโอโปแล้วก็จะมีไมค์เหมือนผมไมค์เหมือนของกูเลยวะก็กูลอกมึงแม่งจริงๆนี่มันเป็นการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับพวกเราเนาะก็ไปติดตามน้ำแมนนะครับได้ทางเว็บไซต์เป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจนะครับเซิร์ชคำว่าไทยเรซซิ่งนะครับแล้วของเพื่อนอะไรบอกไปดิของผมเป็นรายการคันสุดขั้วนะครับคลาสสิก Channel True Vision 691นะครับก็ติดตามแฟนเพจด้วยได้เซิร์ชตรงตัวเลยภาษาไทยคันสุดขั้วครับผมเป็นพวกเราด้วยเราเป็นพวกเราด้วยขายให้หมดโอ้
ปล่อยไปที่แมนแล้วก็ทำงานต่อเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กบอกนะครับพานัทชินธนาณรงค์นะครับแล้วต้องมาพูดคุยกันได้นะครับเฟซบุ๊กอะไรนะต้นท้อชอบครับ TONCOS เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ใช้ชื่อเต็มนะชาวลิศิทิวรางานครับชื่อมันยาวก็ไปหาเองแล้วกันนะขอดูรถก่อนโอเคไปได้ไปได้สดสดซิงแม่เราไปพูดถึงไอ้นั่นเขาไม่ได้นะไม่อยากไปพูดเขาเป็นประเด็นนั้นกรณีพิพาทไปปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยให้มันเงียบไปแล้วมันก็เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยว่าเราอย่าไปออกคือถ้าหนังหน้าผมไม่ออกเนี่ยผมว่าผมจะเละเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวเรามีขารับเชิญพิเศษครับวันนี้เทปนี้นะครับค่อนข้างจะเจ๋งมากเอาว่าเดี๋ยวผมวันนี้เห็นมีรถนี่น่าจะเป็นทางรถประมาณพวกเซเลบไหมเป็นของ Air Wash Bank แล้วก็เป็นของทางพี่หนุ่มรอยัลกาลาอ๋อแล้วพี่หนุ่มไปไหนอ่ะผมยังไม่ได้ใช้หนี้เขาเลยอ๋อดีแล้วครับที่เขาไม่อยู่ครับเพราะถ้าเขาอยู่ผมต้องใช้หนี้เขาเนี่ยครับพี่อ๋ออ่ะเดี๋ยวรถเซเลบเราไม่สนใจแล้วกันนะครับเพราะว่าคงเคยเห็นกันมาพอสมควรแล้วเราจะเดินดูรถสมาชิกเอานี่เลยดีกว่านี่เลยรถไทยแถวๆนี้เริ่มเป็นอันแรกเลยข้างบนได้ไหมพี่ข้างบนมีข้างบนด้วยมีคนแนะนำให้ขึ้นไปข้างบนครับดูของแบงค์เล่นแบงค์แต่ว่าข้างบนต้องมีทีเด็ดใช่ไหมดูของแบงค์เล่นแบงค์เล่นแบงค์ข้างบนแล้วก็มาเป็นโอ้ยใกล้ไปครับกล้องแหมไม่เอาชนจมูกไปเลยล่ะพี่มีแล้วต้องมีแล้วต้องมีแล้วอยู่มาไม่ได้ถ่ายเหมือนมาไม่ถึงงานนะใครมาถึงงานแล้วรีบมาถ่ายด้วย